วันนี้นะคะจะพามารู้จักวิธีการเดินทางไปบัณฑิตคลินิกกายภาพบำบัดด้วยรถไฟฟ้าสีชมพูกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะต้องขึ้นรถไฟฟ้าสีชมพูนะคะลงสถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะคะหลังจากลงเสร็จแล้วนะคะเดินออกมาเรื่อยๆนะอย่าลืมเสียบบัตรแล้วเดินออกมานะคะพอออกมาได้แล้วนะคะมองหาทางออกที่4นะคะจะเป็นทางออกที่อยู่บริเวณของหน้าบิ๊กซีนะคะเดินลงบันไดมาได้เลยค่ะเดินต่อไปอีกประมาณ750เมตรนะคะหรือถ้าเราเมื่อยไม่อยากเดินก็สามารถขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ได้นะค่ะเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีโชว์รูมรถซูซูกิแจ้งวัฒนะนะคะเดินต่อมาอีกนิดนึงจะเห็นป้ายทางเข้าของบัณฑิตคลินิกกายภาพบำบัดค่ะเลี้ยวซ้ายได้เลยค่ะเดินตรงเข้ามาในตึกบริเวณของ TUB Mansion ได้เลยค่ะค่ะคลินิกจะอยู่บริเวณชั้น1นะคะใต้ตึกของ TUB เลยค่ะค่ะเดินมาเรื่อยๆจะเห็นป้ายของคลินิกนะคะเปิดประตูมาดูด้านในกันเลยค่ะด้านในนะคะจะมีพี่พนักงานต้อนรับนะคะคอยให้บริการอยู่นะคะหากมีอาการตรงไหนหรืออยากสอบถามข้อมูลเนี่ยสามารถถามพี่เขาได้เลยนะคะแต่ถ้าอยากปรึกษาอาการหรือสำรองคิวนะคะสามารถติดต่อเบอร์โทรตามนี้ได้เลยค่ะ